ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายซึ่งหลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับเรื่องดีๆมีมาฝากครับสำหรับในช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยครับเรื่องดีๆมีมาฝากสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยแต่วันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าเศรษฐกิจติดจอของเราก็จะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งท่านเป็นผู้บริหารของดีลเลอร์อันดับหนึ่งนะครับของโตโยต้าบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดนั่นเองแล้วก็วันนี้ท่านก็มานั่งอยู่กับเราแล้วด้วยจะมาพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์นะครับว่าทำอย่างไร20กว่าปีที่ผ่านมาอันดับหนึ่งครับของการขายรถโตโยต้าทำไมถึงเป็นเคมอเตอร์วันนี้เราได้นั่งพูดคุยกันกับท่านรองกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดนะครับคุณจิรเดชสมภพรุ่งโรจน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากนะครับเพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีสำคัญของ Toyota ด้วยฉลองครบรอบ50ปีนะครับ Toyota K Motors นี่ประกอบธุรกิจทั้งหมดเนี่ยกี่ปีแล้วฮะปีนี้เป็นปีที่35ครับ35ที่เข้ามาดูแลกับ Toyota อยู่นะครับสำหรับโชว์รูมต่างๆนะครับตอนนี้มีกี่แห่งแล้วครับทั้งหมดเรามีสาขาทั้งหมด19แห่ง19แห่งทั่วกรุงเทพครับครับมีแผนขยายสาขาเพิ่มเติมมั้ยคะว่าแต่ละปีระวางไว้ยังไงว่าปีนี้ขยาย2ถึง3สาขาในส่วนของปีนี้เนี่ยเรามีแผนในเรื่องของการรีโนเวทสาขาก็คือสาขาสะพานใหม่ครับซึ่งในปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีเปิดโชว์รูมใหม่นะครับซึ่งจะเป็นโชว์รูมสาขาวิภาวดี60ครับครับอีก1โชว์รูมเพิ่มครับครับคราวนี้พูดถึงเรื่องของการเป็นดีลเลอร์หรือว่าตัวแทนจำหน่ายเนี่ยทุกคนก็ต้องดูในเรื่องของทั้งเรื่องของการขายเรื่องของการบริการต่างๆแต่ที่สำคัญคือ Toyota K Motors เนี่ยอันดับ1ครองตำแหน่งนี้มานานแค่ไหนแล้วครับก็ปีนี้ก็คิดว่าเป็นปีที่20ครับ20ปีต่อเนื่องไม่เคยเสียแชมป์เลยนี่คือสิ่งที่หลายๆคนคงอยากจะรู้ว่าวิธีการดำเนินธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดเลยของ Toyota K Motors คืออะไรครับก็คือการที่เราจะต้องมีการเอาใจใส่ลูกค้านะครับแล้วก็จะมีความไว้วางใจจากลูกค้ามีความน่าเชื่อถือจากลูกค้าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการกับ Toyota K Motor ของเราค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะมีการบริการตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาซื้อรถเราจบจนไปถึงบริการหลังการขายเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะครับหลักๆที่เราโดดเด่นกว่าคู่แข่งหรือว่าดีลเลอร์รายอื่นๆนี่คืออะไรคะกลยุทธ์ของเราToyota K Motor นะครับก็คือเราจะมีการทำรีแบรนด์ของบริษัทก็คือเราทำไปแล้วนะครับก็คือวัตถุประสงค์การทำเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะปรับในส่วนของ Toyota K Motor ของเราให้มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นหนึ่งคือปรับภาพลักษณ์แล้วครับเพื่อที่จะสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งในปัจจุบันได้นะครับครับข้อ2ก็คือเราจะมีการให้ในเรื่องของ Hero Service Plus บาย Toyota K Motor ก็คือจะเป็นบริการที่ให้กับลูกค้านะครับซึ่งในลักษณะของการให้บริการเนี่ยก็จะเป็นการบริการในเรื่องของรถยนต์แล้วก็เรื่องของเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของการให้การบริการในส่วนตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราคำนึงถึงก็คือในการที่เราขายรถออกไป1คันเนี่ยเรามองว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในลักษณะของการดูแลของพนักงานขายเราก็อาจจะเป็นการฝากความหวังให้กับพนักงานขายว่าพนักงานขายท่านนั้นเนี่ยดูแลลูกค้าท่านนั้นดีหรือไม่ดีซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์กับพนักงานท่านนั้นได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามี Hero Service Plus by Toyota K Motor เนี่ยเราต้องการที่จะมีจุดกลางของบริษัทในการที่จะบริการลูกค้านะครับก็คือลูกค้าเนี่ยจะสามารถที่จะได้ในเรื่องของการบริการรถไซส์เซอร์วิสครับค่ะนะครับซึ่งถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวรถทั้งหลายแหล่นะครับลูกค้าก็จะได้บริการตรงนี้โดยที่ติดต่อเข้ามาใน Call Center ของToyota K Motor นะครับแล้วเราก็จะมีการบริการในเรื่องของความเสียหายของลูกค้าในเรื่องของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันหมดหรือจะเป็นเรื่องของรถเสียอะไรต่างๆนะครับนอกเหนือจากนี้จะเป็นเรื่องของการบริการในเรื่องส่วนตัวของลูกค้าเพราะว่าลูกค้าบางครั้งอาจจะไม่ได้มีการบริการในเรื่องของรถยนต์เนี่ยในเรื่องของส่วนตัวเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะมีการติดต่อกับบริษัทได้ตลอดก็คือการบริการในเรื่องส่วนตัวก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลการบริการในเรื่องส่วนตัวของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วหนังหรือจะเป็นการจองการท่องเที่ยวนะครับลูกค้าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ก็สามารถได้หมดทุกอย่างครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอร์ที่บ้านเสียก็สามารถที่จะ
โทรติดต่อ Hero Service Plus by Toyota King Motor ของเราเดี๋ยวนะไปติดต่อให้ประสานงานให้ช่างสามารถมาซ่อมได้คือตอนนี้ Toyota King Motors เนี่ยไม่ใช่แค่ดูแลในเรื่องของรถแค่อย่างเดียวแล้วใช่ครับดูแลตัวของผู้ที่ใช้แบบครอบคลุมอย่างแท้จริงถูกต้องครับแล้ววิธีการเป้าหมายเมื่อสักครู่หนึ่งเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากอย่างที่ตัวของท่านผู้บริหารบอกเอาไว้นะครับคุณจิรเดชบอกว่าการที่จะต้องมีการดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะไปฝากความหวังไว้ที่ตัวบุคคลซึ่งตัวบุคคลเองในแง่ของการทำธุรกิจเนี่ยมันควบคุมการค่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตั้งตรงกลางขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการบริหารแล้วก็การดูแลนี่คือสิ่งที่จะพัฒนามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะซื้อกับใครแต่ถ้าเกิดคุณซื้อผ่าน K-Motor คุณจะได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีเท่าๆกันแล้วก็ยังมีเป็นเหมือนแบบpersonal secretary บริการส่วนตัวเป็นเลขานุการส่วนตัวคอยที่จะดูแลทุกอย่างโอ้คือเป็นจุดที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าคิวมอเตอร์อยู่กับเขาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราเปิดให้บริการนานหรือยังคะเริ่มยังฮะเริ่มมาปีกว่าแล้วครับก็ผลตอบรับในเรื่องของการให้บริการก็ตอบรับได้ดีมากนะครับคนใช้บริการก็อยู่ประมาณ 70% แต่ในแง่การลงทุนนี่เหนื่อยมากขึ้นมั้ยฮะเราต้องเตรียมกำลังคนเอาไว้ก็มีบ้างครับแต่งบการตลาดของเราในปีนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็เตรียมไว้ประมาณ50 ล้านไม่น้อยนะครับในการที่จะรองรับในเรื่องของการให้บริการแล้วก็ในเรื่องของการดูแลลูกค้าทั้งหมดนอกเหนือจากในเรื่องของ Hero Service Plus by Toyota King Motor แล้วเนี่ยในปีนี้เราก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของ King Motor Applicationครับ ครับซึ่งใช้ใน iPhone โทรศัพท์มือถือใช่ครับก็คือจะเป็นลักษณะของการที่พอมีบริการ Hero Service Plus แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาบริการนี้สามารถที่จะโหลดเชื่อมต่อเข้าไปในไอโฟนนะครับจุดเด่นในเรื่องของแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือลูกค้าสามารถที่จะติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของเราผ่านทางโทรศัพท์และสามารถที่จะยกตัวอย่างนะครับสามารถที่จะรู้พิกัดสมมติกรณีลูกค้าเนี่ยรถเสียเขาสามารถที่จะโทรจากโทรศัพท์ของเขาไอโฟนเนี่ยออกไปติดต่อคอลเซ็นเตอร์พนักงานรับเขาจะไม่จำเป็นที่ต้องบอกเลยว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าหลายครั้งมีปัญหานะฮะอย่างเช่นเราไปอยู่ในสถานที่เราไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะสุภาพสตรีบางทีไปกลางคืนจุดไหนมันเมื่อกี้มันเลยเซเว่นมาค่ะแล้วมันเข้าซอยมาแล้วก็ลึกเข้ามาสัก 2-300 เมตรมั้งคะโอ้โหเซเว่นเต็มประเทศเลยอย่างนี้ไม่สามารถที่จะอธิบายได้จำซอยไม่ได้จำพิกัดไม่ได้บอกได้เด้อบอกได้เลยครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยมีบอกพิกัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการโทรออกไปปุ๊บก็ตัว King Motor Application มันก็จะลิงก์กับในเรื่องของบริการ Hero Service Plus ตัวนี้ครับแล้วบริการต่างๆที่เรามีให้ลูกค้าเพิ่มเติมเรามีการชาร์จค่าบริการเพิ่มเติมขึ้นฟรีทั้งหมดครับฟรีทั้งหมดด้วยต้องซื้อที่ Toyota King Motor เท่านั้นนี่ที่สำคัญคือจะถามว่าถ้าไปซื้อที่ดีลเลอร์อื่นไม่มีครับไม่มีบริการนี้แน่นอนถ้าซื้อที่ King Motor ฟรีสมมติว่าราคารถเท่ากันอย่างนี้แล้วกันนะได้ทุกอย่างเหมือนกันสิ่งที่จะได้นี่คือสิ่งที่จะได้เพิ่มนี่คือสิ่งที่เป็นกลยุทธ์ของ Toyota King Motor ของเราในการที่จะบริการลูกค้าก็คือตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์เลยไหมคะเราให้3ปีครับ3ปีครับเพราะเรามองว่าในปีแรกเนี่ยในส่วนของการบริการเรื่องรถยนต์อาจจะไม่ค่อยมีมากนักแต่ก็คือโดยส่วนใหญ่คู่แข่งเนี่ยเขาจะให้ปีแรกใช่ไหมครับแต่ของเราให้3ปีเพราะเรามองว่านอกเหนือจากในเรื่องของรถยนต์แล้วไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเราก็สามารถที่จะบริการให้กับลูกค้าปีเดียวผมก็ว่าก็ถือว่าหรูแล้วนะนี่ให้ต้องแบบ3ปีตั้ง3เท่านะครับแต่ว่าเรื่องของการบริการอย่างพวกโชว์รูมต่างๆเนี่ยก็เห็นบอกว่าได้รับรางวัลมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ Toyota King Motor ของเรานะครับก็คือเราเป็นศูนย์พัฒนาทางช่างรถยนต์นะครับก็คือในเรื่องของสิ่งที่ผมเรียนไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วก็คือความน่าเชื่อถือในเรื่องของการที่เราจะมีการซ่อมรถยนต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลรถลูกค้าแล้วหายทำให้มันมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการดูแลหลังการขายเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ทำให้ลูกค้ากลับมาหาเราอันนี้ก็เป็นจากการบริการที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ผมเชื่อว่าหลายคนเป็นนะครับคุณผู้ชมเวลาเอารถเนี่ยไปซ่อมเจ้าหน้าที่เขามีการประมวลผลกันเสร็จเรียบร้อยวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยผ่าเครื่องเราเรียบร้อยนะผมปรากฏว่าอาการไม่หายค่าใช้จ่ายเรายังต้องจ่ายนี่คือสิ่งที่ประกันความมั่นใจจาก Toyota King Motors ว่าเนี่ยเอามาซ่อมหลายครั้งผลปรากฏว่าแต่ละครั้งก็หายแล้วก็เรียบร้อยดีเพราะฉะนั้นกลับไปใช้เองก็เลยสบายใจเขาบอกว่าชอบกลัวช่างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับพูดถึงเรื่องของภาพกว้างๆอีกหน่อยเราพูดถึงเรื่องของการตลาดไปแล้วงบการตลาดเนี่ย50 ล้านนะครับเตรียมเอาไว้แล้วเรื่องของแผนแล้วก็เป้าหมายนะครับในปีที่หลังจากที่เรารีโนเวทกันแล้วกับ Toyota King Motors เนี่ยวางเป้าหมายยังไงกันบ้างครับ
ปีนี้ทาง Toyota Camry Motor ของเราเนี่ยวางเป้าหมายการขายที่ 35,000 คันครับนะครับซึ่งก็จะตรงกับครบรอบ 3.5 ปีของ Toyota Camry Motor ของเราครับนะครับซึ่ง Toyota เนี่ย Toyota Motor ประเทศไทยในปีนี้ก็คาดการตลาดว่าน่าจะมีตลาดรวมอยู่ที่มากกว่า 1,200,000 คันนะครับซึ่งในส่วนของ Toyota Motor เองแล้วเขาก็วางเป้าหมายที่ 500,000 คันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามบรรลุ 35,000 คันให้ได้ในปีนี้ครับขอให้เกินก็แล้วกันเชื่อว่า Toyota Camry Motors ทำได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับนี่คือเบื้องหลังความสำเร็จนะครับของผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอันดับหนึ่งของ Toyota ในประเทศไทยในชื่อของ Toyota Camry Motors ครับเราพูดคุยกันทำให้เรารู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่จะต้องกลุ่มนะครับเรื่องของใจของพวกลูกค้าเนี่ยให้ได้มากที่สุดวิธีการก็คือการที่จะต้องให้ความมั่นใจกับตัวลูกค้าการที่ต้องเพิ่มนะครับมูลค่าเข้าไปกับการบริการนี่คือสิ่งที่สามารถทำให้หลายๆคนนะครับมั่นใจแล้วก็หันไปใช้บริการกับ Camry Motors ด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้บริหารครับท่านรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Toyota Camry Motors ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota เชื่อว่าปีที่21นี้ก็ยังเป็นอันดับ1เหมือนเดิมคุณจรเดชสมภพรุ่งโรจน์ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเศรษฐกิจติดจอที่เรานำมาฝากกันนะคะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึง 12:00 น.สำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ